ถานการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะครับแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นจะดูเหมือนว่าพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นได้แต่ล่าสุดทาง Moody's Investor ก็ได้ออกมาปรับลดอันดับเครดิตของ New York Community Bank นะครับ NYCB ให้ปรับลงสู่ระดับที่เรียกว่าขยะครับหรือว่าระดับจังเนื่องจากว่ามีหนี้เสียจากการปล่อยกู้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์สูงเกินไปครับทาง Moody's Investor บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกได้ปรับลดอันดับเครดิตของ New York Community Bank Corporation หรือ NYCB ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวลงจากระดับ BAA3ไปสู่ระดับ BA2 นะครับซึ่งเป็นระดับขยะพร้อมกับเตือนว่าอาจจะมีการปรับลดลงไปอีกในอนาคตนอกจากนี้ครับทาง Moody's Investor ยังปรับลดอันดับเครดิตระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงประเมินในส่วนของ Flagstar Bank ซึ่งเป็นธนาคารในเครืออีกด้วยการปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวนะครับได้สะท้อนให้เห็นมุมมองของ Moody's ว่า NYCB นั้นกำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้าน Governance ธรรมาภิบาลจากการปรับเปลี่ยนผู้นำที่ขาดการดูแลด้านความเสี่ยงและตรวจสอบท่ามกลางช่วงเวลาที่สำคัญครับ Moody's Investor ระบุว่าการปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์หรือว่า CRE นั้นเป็นธุรกิจหลักของ NYCB และกำลังได้รับผลกระทบจากการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเกินกว่าที่คาดการไว้ในส่วนของอาคารสำนักงานในนิวยอร์กและที่อยู่อาศัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับในขณะที่ NYCB นั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นและจะทำให้ขาดความยืดหยุ่นทางการเงินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา NYCB ได้มีการกันเงินสำรองสูงไว้เกินคาดและสำหรับหนี้สงสัยจะศูนย์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ในขณะที่ผู้กู้หลายรายนั้นก็มีความเสี่ยงครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงในขณะที่รายรับจากอัตราค่าเช่านั้นต่ำครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ